ครับทนายหกหมื่นเนี่ยอันนี้สวยอันสวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับดูภาพไปก่อนนะเคลียร์นิดนึงหนังสือออกแล้วนะครับท่านที่จองไว้มารับที่ร้านมาได้เลยนะส่วนที่จองไว้แล้วไม่ได้มารับให้จัดส่งเราก็จัดส่งวันนี้ครับทยอยไปเรื่อยๆนะครับ เซ็นให้ทุกคนสบายใจไม่เป็นไรเซ็นให้หลายคนนะครับบอกขอลายเซ็นไม่เป็นไรครับมันช้าเมื่อคืนว่าไปตีสามเพราะว่าต้องแกะกล่องเปิดซีนออกนะครับเซ็นแล้วก็ใส่กลับไปยังเต่านะครับซีนด้านข้างเปิดอย่าไปซีเรียสนะครับดูนะครับเซ็นแล้วก็จะเป็นแบบนี้ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีลายเซ็นผมกลับอยู่นะรักกันชอบกันนะครับกำกับไว้เลยทุกเล่มมีนันิ่งนัมเบอร์นะครับแต่ละเล่มนะครับเปิดให้ดูนะเปิดมาภาพแรกก็จะเป็นรูปหลวงปู่นะครับนั่งหน้าใบสีนะครับถัดไปก็จะเป็นคำนำนะครับของรายละเอียดของผมนะครับว่าสาเหตุใดอะไรยังไงถึงมาจัดทำหนังสือเล่มนี้ต่อไปนี่ก็เป็น คำนิยมนะครับท่านอดีตรองผู้บัญชาการนะครับตำรวจแห่งชาติจากทิพย์ชัยยินดาแล้วก็นายกสมาคมพระเครื่องคุณพยัคฆ์คำพันธ์นะครับแล้วก็ให้เกียรติเซ็นให้นะครับก็มีท่านพิสารนะครับรองนายกนะครับต่อไปก็ท่านธีรพลรบลำพรานะครับผู้ที่สะสมพระเครื่องพระบูชาแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียเอาเป็นว่าตอนนี้ถือเป็น ลังใหญ่นะครับมีพระในครอบครองนี่หลายพันล้านนะครับอันนี้ก็คือภูทัศสิทธิผู้พี่ซึ่งใกล้ชิดหลวงพ่อมากนะครับให้รายละเอียดให้รูปถ่ายให้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เสียวัดหมังรู้จักกันดีนะครับคนนี้ก็มอบเหรียญหลวงพ่อที่สวยหลายรุ่นนะครับถ่ายรูปส่งให้จัดลงในหนังสือเล่มนี้เขาเป็นนักยกสะสมพระเครื่องที่ติดอันดับนะครับอันดับท็อป10นะครับต่อไปก็นี่ครับเซียนดังประจำถิ่นนะครับตากล้องบ้านนอกนะครับเอียเคียงวสันต์วณิชกรนะครับผู้สะสมหลวงพ่อเอียนี่มูลค่าหลายล้านนะครับแล้วก็เฮียกิมนะครับศูนย์พระเครื่องกิมกบินกับทีมงานนี่คุณแชมป์คุณแมนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอันนี้ก็ท่านสุดท้ายคุณปืนประจินอันนี้ผู้ที่ทำหนังสือเล่มแดงนะครับได้รับความนิยมมาก่อนนะครับเราก็มารวบรวมนะครับหาข้อมูลแลกกันอันไหนขาดเราเติมนะครับอันไหนบกพร่องเราออกนะครับต่อไปก็เป็นสารบัญนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของวัดประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆนะครับวัดวารามเรามีที่มาอย่างไรนะครับเห็นไหมครับเสนาสนะวิหารซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างซ่อมแซมอยู่เนี่ยครับนะครับทำทุกอย่างให้สวยสดงดงามนะครับอันไหนที่ชำรุดทรุดโทรมเราแก้ไขหมดตอนนี้นะครับไปดูที่วัดได้นะครับเนี่ยบอกตั้งแต่สมัยยกพุทธรัตนบรรเทามาไว้ในวิหารนะครับเจ้าวาดหลังจากหลวงพ่อเอียมาก็เป็นอาจารย์สมแล้วก็ท่านอาจารย์นิคมนะครับตอนนี้รักษาตำแหน่งรองเจ้าวาดอยู่นะครับแต่ว่ารักษาการแทนเจ้าวาดเนื่องจากอาจารย์สมนั้นอาพาธนะครับต่อไปก็จะมีรายละเอียดใช่ไหมอุปชามาอุปชามาวัฒนสูงนี่แหละเป็นผู้ที่ฝากหลวงพ่อเอียไปกับหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเท่าไปร่ำเรียนวิชานะครับนี่ก็คืออุปชาท่านครับอาจารย์เทศวัดใหม่กรุงทองนะครับหลวงพ่อเทศวัดใหม่กรุงทองนะครับหรือพระครูสังวรกิจนั่นเองนี่รูปหลวงพ่อเอียตอนนี้ไม่มีใครเห็นนะครับรูปนี้แล้วผมก็ยังซื้อเขาไม่ได้ด้วยเป็นรูปสมัยอายุ38ปีนะครับนะครับเนี่ยไปเรียนวิชาก็เจอกับกรมหลวงเจอกับพระก้ากลางสมรนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอัฐิเป็นอะไรต่างๆเกศาอัฐิทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับอันนี้หลวงพ่อเหลือท่านก็ไปเรียนวิชาธรรมดักขิกนะครับหลวงพ่อคงวัชมงามก็ไปเรียนวิชาผู้คุณพยนต์ล่องหนหายตัวได้นะครับหลวงพ่อจาดก็ไปเรียนวิชาพยัญเนี่ยนะครับพยัญส่วนพระครูนาควัดอรุณนี่ก็ไปเรียนวิชาธรรมผงนะครับเรียนวิชากำบังล่องหนหายตัวจากอุปชามาวัฒน์สูงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยหม้อน้ำมนต์หลวงพ่อเอียในสมัยเก่าเลยนะแผ่นคัมภีร์ใบลานต่างๆนะครับไม้ตีคนบ้าอันนี้ขับผีไล่ผีไล่พวกวิกลจริตเบอร์บ้าใบ้อะไรนี่นะครับ
อันนี้ก็รับพัดยศนะครับจากสังฆราชนะครับนี่ก็เป็นตอนอาบน้ำมนต์นะครับเนี่ยอาบน้ำมนต์เห็นไหมครับไตรจีวรนะครับจัดให้ดูหมดนะครับเรียกว่าได้ครบเครื่องไปเลยเนี่ยนะครับอิทธิปฏิหารเนี่ยมีให้ดูนะครับต่อไปก็จะเข้าหมดเหรียญเนี่ยเหรียญบูชาครูเหรียญรุ่นแรกเหรียญมังกรเหรียญฉลุนะครับในนี้ก็จะมีหมดในรุ่น5เนื้อเงินเห็นไหมครับจะบอกรายละเอียดนะครับใครสร้างจำนวนเท่าไหร่ตำหนิดูยังไงนะครับมูลค่าการสะสมตอนนี้เท่าไหร่นะครับ เล่มเดียวเรียกว่าครบกระบวนยุทธเลยนะเล่มเดียวคุณสามารถที่จะเป็นเซียนหลวงพ่อเอียได้เลยนะครับเนี่ยไม่มีบังไม่มีกักนะครับตำหนิจุดตายนะครับเนื้อหาสาระนะครับเนี่ยเหรียญรุ่น11มังกรคู่นะครับบอกหมดนะครับเนี่ยนะครับบอกไว้หมดนะครับคุณหล่อนะครับคุณวณิชนันท์เฮียหล่อนะครับจัดสร้างถวายเพื่อที่ระลึกในงานฉลองอยู่ครบ71ปีของหลวงพ่อนะครับเนี่ยนี่เป็นมังกรทองนะครับทองคำอันนี้แรงมากสวยราคาล้านอัพนะครับเนี่ยครับชัดเจนนะครับบอกไว้กันอย่างทองแท้เลยนะครับนี่เหรียญนะครับมหาเศรษฐีนี่นะครับตอนนี้ก็หลายแสนนะครับอันนี้หลังรอ5ทองคำเงินนวะทองแดงแล้วไม่กระทั่งไปตัดปีกเราก็ลงให้ดูไว้นะครับนี่คือฉลุนะครับกองเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหมวดพระกิ่งไว้เดี๋ยวดูให้นะครับรูปหล่ออันนี้งูเล็กนะรูปหล่อนะครับนี่รูปหล่อรุ่นแรกนี่รูปหล่อเชียงแสนนะครับนี่พระกิ่งรุ่นแรกนี่ปิดตานะครับบอกไว้หมดครับรายละเอียดนะครับชี้แจงไว้หมดยังไงแบบไหนดูยังไงถ้าไม่มีชื่อตำหนิก็จะให้ดูโครงสร้างนะครับดูโครงสร้างรูปร่างหน้าตาในหมวดของเนื้อว่านนะครับไล่ควายนะครับเป็นว่านรุ่นแรกโด่งดังมากนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก่อนจะทำตัวท่านก็จะทำพระพุทธนี่หูใบสีขาโต๊ะอย่างนี้นะครับ ก่อนที่จะเป็นผงรูปเหมือนนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเจ้าของเดิมรักมากก็บรรจุสีพึ่งของพ่อลงไปนะครับหนาแน่นนะครับด้านหลังก็จะจานอัคระครับมะอุอะนะครับแล้วก็อุณาโลมนะครับเรียกกันว่านวดหรือไล่ควายนะครับหรือว่าไล่ควายว่ากันเถอะต่อไปก็เป็นปิตารุ่นแรกนั่งพับเพียบอันนี้ดูสิงคโปร์อันนี้ว่านสิงคโปร์ตอนนี้ก็หลายหมื่นนะครับเป็นปิตารุ่นแรกเป็นหลังยันเถาะนะครับเป็นนางนะครับแล้วก็เป็นพงสมเด็จเห็นไหมเป็นเหรียญเป็นตะกรุดเครื่องรางก็มีหมดนะครับชี้แจงบอกหมดนะครับเนี่ยลองดูนะครับวันนี้ใครที่จองไว้แล้วมารับที่ร้านก็มาได้เลยถ้าใครจองไว้แล้วจัดส่งเราก็จะจัดส่งให้นะรออยู่บ้านนะครับไม่น่าเกิน2วันก็ถึงมือท่านนะครับใครที่ยังไม่มีก็สั่งจองก็ไม่ได้เล่มละ 2,500 นะครับค่าจัดส่ง200สำหรับวันนี้นะหมดวันนี้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทางหัวหน้าสายก็จะขึ้น 3,000 นะครับของเรานั้นเหลือไม่กี่สิบเล่มนะครับหมดแล้วก็หมดกันนะครับชี้แจงกันไว้ให้เข้าใจซึ่งกันและกันเนาะด้วยรักและผูกพันนะครับเรามีมันก็เป็นตำราที่บ่งบอกให้ชัดเจนว่ารุ่นนี้แบบนี้อย่างนี้ยังไงราคาแบบไหนอะไรคุณจะสบายใจเลยเมื่อคุณเจอเหรียญปั๊บคุณก็มาเทียบเลยเหมือนไหมเหมือนในหนังสือไหมตำหนิถูกไหมถ้าเหมือนในหนังสือตำหนิถูกความคมชัดเด่นชัดก็แท้แหละทีนี้ก็วัดกันที่ราคานะครับคุณอาจจะซื้อเหรียญในราคา 300,000 แต่ว่าคุณซื้อได้ในราคา 120,000 อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสวาสนานะครับของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณสงชัยสวัสดีครับคุณรัตน์แปดริ้วหนังสือครบถ้วนสมบูรณ์มากครับขอบคุณครับคุณพัทิพัฒน์สวัสดีครับคุณปีชาสวัสดีครับคุณธีรพงศ์สวัสดีครับคุณประเสริฐสวัสดีครับเริ่มละ2,500รวมค่าจัดส่งมัน2,700แต่ถ้ามาที่ร้านไม่ต้องเสียค่าส่งสำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ราคาหนังสือจะขึ้นไปถึง 3,000 นะครับยังไงก็ถ้ามีจังหวะก็ซื้อซะผมอยู่ในมือเนี่ยประมาณสัก50-60เล่มได้ยังได้นะครับอีก40-50ทัดยังได้นะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยหัวหน้าสายที่เขาจองไปเยอะๆเนี่ยเขาก็อัพเอาราคาเขาปาเขาไม่ได้นะคุณรณชัยปิ่นสุวรรณสวัสดีครับขุนเขาวิเวกสวัสดีครับนะครับ
นังสือเนี่ยมันเป็นตำรานะครับมันเป็นประวัติศาสตร์เราต้องมีไว้คนจะเก่งพระก็ต้องมีหนังสือเยอะเพราะเราได้เรียนรู้หนังสือมันโกหกเราไม่ได้ประเด็นแรกหนังสือมันไม่หลอกหลอนเราส่วนใหญ่ก็ทำหนังสือเขาก็จะไม่ค่อยบอกราคาหรือบอกตำหนินะครับเพราะหนึ่งเขาเอาให้แค่คุณรู้จักแล้วคุณก็หาภาพไปขายเขาพอเขารู้ตำหนิเขาก็ซื้อคุณพอเขารู้ราคาเขาก็หลอกกินคุณได้แต่ถ้าคุณเอาหนังสือเล่มนี้ไปเนี่ยฮะตำหนิกูก็ดูได้ราคากูก็รู้มึงแดกกูไม่ได้นะครับถือว่าชัดเจนนะครับเล่มหนึ่งสองพันกว่าบาทมันดีกว่าเราไปโดนเหรียญแก้อันหนึ่งสี่ห้าหมื่นนะครับบอกก่อนนะครับหลวงพ่อเอี๊ยนั้นมีตั้งแต่หลักล้านยันหลักพันนะหลักร้อยหมดแล้วไม่เหลือแล้วหลักร้อยไม่มีนะครับตอนนี้มีแต่หลักล้านถึงหลักพันหรือหลักพันยันหลักล้านนะครับแล้วแต่เนื้อตระกูลทองคำนี่ก็ว่ากันสี่ห้าแสนขึ้นไปนะครับตระกูลเงินก็ตั้งแต่ห้าหกหมื่นขึ้นไปยันแสนกว่าสองสามแสนก็มีอย่างมังกรเงินนี้ก็สามแสนอัพนะครับราคานี่เด่นชัดอยู่แล้วพร้อมซื้อพร้อมจ่ายพร้อมขายพร้อมโอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ตอนนี้ใครมีเหรียญหลักๆตัวหลักๆของหลวงพ่อก็เสนอมานะครับเพราะว่าผมก็ยังซื้ออยู่ตลอดนะครับเหรียญเงินรุ่น2เงี้ยเหรียญรุ่นแรกอย่างงี้นะครับมหาเศรษฐีทองคำเงินนวะอะไรอย่างเงี้ยทองแดงเงี้ยเอามาได้ครับยังเล่นอยู่นะยังซื้ออยู่ฉลุฉลุอย่างเงี้ยยังซื้ออยู่ครับตามราคาตามกลไกตลาดไปนะครับเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าเวลาใกล้นี้หลวงพ่อจะแพงมากเพราะต่างคนต่างรู้แล้วว่าเล่นยังไงแบบไหนราคายังไงก็จะมีอาการแบบแย่งกันซื้อนะครับต่างคนต่างซื้อราคาพระก็จะถีบตัวขึ้นไปเป็นกลไกของการตลาดที่ชัดเจนนะครับคุณสุทธิพงศ์สวัสดีครับรออ่านครับอาจารย์ได้เลยครับจัดส่งวันนี้น่าจะออกไปได้สักร้อยสองร้อยเล่มนะครับทยอยไปนะครับเพราะว่าผมเซ็นทุกเล่มนะด้วยความรักเคารพเรารักกันนะก็เซ็นคำอวยพรให้ไปพร้อมกับลายเซ็นนะครับ วิชาแสงรำเพราะว่าเท่าที่สัมผัสเนี่ยร้อยละ90ก็อาจารย์ผมขอลายเซ็นด้วยนะผมขอลายเซ็นด้วยนะผมขอลายเซ็นก็ไม่เป็นไรครับก็ตัดสินใจเซ็นทุกเล่มแล้วกันนะเพื่อเป็นเกียรติกันนะครับเป็นคำอวยพรเป็นคำปรารถนาดีนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้นะครับคนเราเล่นพระก็อยากเป็นเนาะอย่างน้อยมันเป็นเกราะป้องกันตัวเองเราไม่โดนผิดรุ่นไม่โดนผิดวัดไม่โดนพระเก๊แล้วก็ไม่ผิดราคาเขาเล่นกันอยู่ 50,000 เนี่ยเราควรจะซื้อสัก 40,000 45,000 อะไรเงี้ยเราก็ปลอดภัยแต่เล่น 50,000 ซื้อมา 150,000 เนี่ยมันก็เอามาหิดโหดร้ายไปคือซื้ออนาคตใกล้อยู่นะแต่มาอนาคตเราจะไกลไปหน่อยเราต้องซื้อแบบซื้อเดือนนี้เดือนหน้ากำไรซื้อเดือนหน้าปีหน้ากำไรอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แบบโอ้โหข้ามไป2ปีแล้วราคายังไล่กูไม่ทันเนี่ยมันก็เหนื่อยนะนอกจากพระแชมป์ไอ้พระแชมป์คุณว่าเขาไม่ได้ตลาดขาย 500,000 เราอาจจะโดนล้าน5ได้เพราะพระแชมป์นี่ราคามันไม่สิ้นสุดนะครับเหรียญหลายๆอย่างนี่นะครับเหรียญบล็อกแตกเนี่ยแต่เดิมผมก็มีหลายอันก็ขายไปเรื่อยของตัวเองก็ไม่ได้ลงหนังสือนะอยู่ๆไปเนี่ยไปซื้อของคนอื่นเข้ามาน้อยแน่ของคนอื่นเขาอยู่ในหนังสือเราเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพวกนี้ภาพมันเป็นประวัติศาสตร์บางทีเราได้ภาพจากพวกเพื่อนฝูงมาตอนหลังถึงจะได้ภาพมาอ้าวเฮ้ยอันนี้มันอยู่ในหนังสือนี่ว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรองค์ดารานี่ว่าอ้าวเป็นงานไปนะก็ต้องมีบ้างนะครับความโชคดีอย่างเหรียญเนี่ยซื้อมาก็ไม่ได้รู้เรื่องนะครับซื้อเพราะความสวยปรากฏว่ามีรูปอยู่ในหนังสือเราซึ่งรูปเนี่ยทั้งสายยากิมหรือใครให้มานี่แหละนะครับก็เลยแจ็คพอตไปเป็นเหรียญอยู่ในหนังสือ2เหรียญเลยด้วยนะครับเหรียญนี้ก็อยู่ในหนังสือเนี่ย2อันเลยก็เฮงไปนะครับโชคดีไปก็เหรียญในหนังสือนั้นมันมีผลนะครับมีผลต่อการซื้อขายนะครับราคาซื้อราคาขายเนี่ยมันจะขยับตัวได้คุณไพโรจน์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเห็นแล้วนะครับหนังสือแล้วก็เปิดในให้เห็นกันเด่นชัดแล้วนะทำอะไรไม่ชอบซ่อนเล้นปิดบังนะครับจะแจ้งเห็นจริงคุณจะเสียเงินคุณมีค่าอย่าเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับซื้อตำรับตำราที่ดีมันเป็นเรื่องดีนะครับมันเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่มีการโต้เถียงไม่มีการดัดแปลงฮัลโหลไปเอาผ้าให้หน่อยสององค์สมเด็จกับเหรียญกุฏิม
ว่ายขอโทษดีคุณพจน์ของผมอาจารย์เขียนอวยพรให้เต็มหน้านะครับห้ามมีที่ว่าอ้าวเป็นยังสั่นบ่ครับปานนั้นเลยบ่รูปถ่ายสีทันหลวงพ่อไหมมันมีทั้งทันและไม่ทันถ้าเป็นสีแบบโกดักนั่งเต็มองค์หลังปั๊มยันหมึกเนี่ยน่าจะทันนะประมาณปี21แต่ถ้าเป็นสีรุ่นหลังๆมาเนี่ยก็ไม่ทันแล้วนะครับถ้าจะเล่นกันแบบชัดเจนก็ต้องเล่นขาวดำแหละได้ครับคุณทีนัทนะครับใครสะดวกแล้วก็มารับใครยังไม่สะดวกก็ตามหลังมาไม่ว่ากันนะครับหนังสือเราจะเก็บไว้ที่ร้านให้สำหรับผู้ที่มารอรับนะครับส่วนผู้ที่สั่งจองให้จัดส่งเนี่ยก็รออยู่ที่บ้านนะครับส่งให้มีค่าส่งมาไปแน่นะครับคนที่จ่ายค่าส่งมาเราก็ส่งเลยคนที่ยังไม่จ่ายค่าส่งเราก็ยังไม่ส่งนะต้องเข้าใจเราต้องให้สิทธิผู้ที่เขาจ่ายค่าส่งมาเพราะเรื่องของเรื่องในค่าส่งดีไม่ดีมันจะไม่พอนะ200เพราะหนังสือมันหนัก3โลครึ่งนะครับยังไม่รู้ว่าทางเคอรี่มันจะคิดเรายังไงนะครับก็ไม่เป็นไรบอกกันไปแล้วว่า200กับ200มันคิด250ก็จนใจแล้วเนาะคุณวิษณุสวัสดีครับฮัลโหลก็อยู่บ้านไงแต่ไม่แต่วันนี้เอาไปให้ข้างบนด้วยก็แล้วแต่คุณนวลเนียสวัสดีครับคุณอภิชัยสวัสดีครับพี่สมพงศ์สวัสดีครับนะครับกิตติเลิศโสภาสวัสดีครับพิทักษ์เพชรบูรณ์สันติสุขเนื้อผงไม่แรงพี่เกสรหน้ากากทองไม่น่ามีนะครับพวกนี้จะเป็นเนื้อคล้ายเนื้อเกสรเนื้อว่านนี่แหละแต่ว่าไม่มีหน้ากากทองหน้ากากทองเขาน่าจะไปทำใส่เองนะครับคุณคมประการนะครับรูปหน้าปกหนังสือใช่ภาพต้นแบบของเหรียญศาลาใหญ่ไหมครับไม่ใช่นะครับรูปอันนี้เป็นรูปเขาเรียกว่ากระป๋องชานะครับเป็นรูปภาพเล็กนะครับถ้ารูปศาลาใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ต้นแบบฉลองศาลาเพราะว่าเป็นห่มคลุมนะครับศาลามันห่มเฉียงอันนี้ห่มคลุมนะครับห่มคลุมน่าจะมีรูปรุ่นนี้รุ่นเดียวแล้วก็ไม่ได้รูปไปทำเหรียญไปทำอะไรทั้งสิ้นนะครับรูปกระป๋องชาเนี่ยในความรู้สึกของผมว่ารูปกระป๋องชาเป็นรูปรุ่นแรกด้วยนะนะครับแต่ว่าที่มาตรฐานเขาเล่นกันคือรูปนั่งหน้าฟาเฟียมกุฏิฟาเฟียมที่ว่าข้างหลังปั๊มยันหมึกอะไรเงี้ยเขาเล่นกันเป็นรุ่นแรกแต่ในความรู้สึกของผมว่ากระป๋องชาเนี่ยรุ่นแรกนะครับกรณีไม่ธรรมดาสวยคมชัดลึกนะครับได้มาจากต้นฉบับเลยนะครับรูปบานนี้แต่เจ้าของไม่ขายนะครับคุณทวินสุขฉัตรสวัสดีครับคุณแบล็คนะครับสวัสดีครับคุณจ้อยกวางสวัสดีครับถ้าฉลองศาลาจะห่มเฉียงฉลองศาลานี่น่าจะเป็นรูปนั่งนะแล้วก็ถ่ายเอาครึ่งองค์ไปเหมือนหลวงพ่อมากนะครับฉลองศาลานี่แกะเหมือนมากถูกต้องครับคุณปีชา เพราะว่าเรารวบรวมวัตถุมงคลจากหลายลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดที่เก็บไว้นะครับแล้วก็ระดับพระแชมป์นานจะมีหลุดเข้ามาหย่อนสวยก็อันของอันอะไรเงี้ยนะครับถือว่าเป็นเกียรติกับเจ้าของพระไปพี่ปู้นันติสากลสวัสดีครับพี่ณรงค์สิริสวัสดีครับบางทีการได้เห็นพระหลากหลายหลายสภาพมันก็โอเคนะแต่ถ้าการเห็นพระสวยมันได้เปรียบตรงที่ว่ามันได้รู้ได้เห็นตำหนิทั้งหมดนะครับมันจะแจ้งเห็นจริงชัดเจนนะครับคุณออฟไซสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณรันสวัสดีครับนะครับเห็นหลายๆอย่างหลายๆรุ่นเนี่ยทำให้เรารู้เยอะขึ้นว่าเนื้อนี้มีนะทองคำเงินทองแดงนะวะนะฝาบาทอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ของหลวงพ่อบอกได้เลยนะครับตั้งแต่รุ่นแรกยันรุ่นสุดท้ายไม่ปรากฏอัปก้าแม้แต่อันเดียวนะครับฝาบาทเนี่ยเคยเห็นรุ่น10อันหนึ่งนะครับ แล้วก็รุ่น2นะครับส่วนรุ่นอื่นนั้นยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอ
รุ่น7รุ่น8ก็เนื้อเป็นเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดกระดี่นะครับรุ่น9ทองแดงลมดำนวะนะครับทองแดงลมดำนวะเงินทองคำนะครับก็มีครบเนื้อนะครับสําหรับรุ่น9รุ่น6ก็มีสตะโลหะเนื้อผสมนะครับแล้วก็มีเนื้อสตางต่อกอไก่แจกกรรมการ นะครับเหรียญฉลองศาลาส่วนตัวผมชอบมากครับเพราะแกะได้เหมือนหลวงพ่อจริงถูกต้องครับฉลองศาลานี่ถือว่าเป็นเหรียญที่หน้าเหมือนหลวงพ่อที่สุดนะครับศาลาใหญ่นะไม่ใช่ศาลาเล็กนะครับถ้าว่าอย่างนั้นนะครับก็น่าจะเป็นช่างเกษมนะครับนะครับเพราะตัวมงคลของหลวงพ่อเนี่ย190ช่างเกษมมงคลแกะนะครับสวยสดงดงามงดอลังการนะครับคือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยบอกกันตรงๆว่าสวยนะครับกี่เล่มแล้วบอกนายยังเนี่ยนายกลงจากรถใช่ไหมมีเด็กองแล้วก็กินเชื่อมจะดูว่ามันแทนไหมเอ้ยยุดอยู่วะเนี่ยไปไหนมาหาลูกแป๊บเดียวยันมาต่อกับพยางนิดหน่อยอยู่แล้วใครว่างมั้งอ่ะไอแมนตอบได้ไหมไม่ได้พี่เย็นจะทำเนี่ยอะไรไม่เป็นเลยตอบตะปูขึงพยางเฉยกันลมตอนเย็นนี่เดี๋ยวชวนมันเข้ามาทำเดี๋ยวมาด้วยกันมาตอบอ่ะโอเคก็บอกให้ทราบกันนะครับว่าหนังสือออกแล้วใครที่จองจะมารับที่ร้านมาเลยนะแล้วก็ใครที่จองแล้วจะให้จัดส่งก็รอเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับทยอยไปนะครับถึงมือท่านแน่นอนของวันนี้ถึงมือทุกคนนะครับขออภัยในความล่าช้านะออกมาแล้วลองไปพิจารณาดูถึงความถ่องแท้ถึงความเด่นชัดถึงความเป็นจริงนะเดี๋ยววันนี้เข้าร้านไวหน่อยเนื่องจากว่าลูกค้าก็มารอรับหนังสือเนาะโอเคนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวคืนนี้เรามาว่ากันโอเคนะครับสวัสดีครับยังจองได้นะครับหนังสือยังจองได้โทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือมาที่ร้านได้เลยนะครับโอเคนะครับ